ติยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนอู่วินเกียร์ออโต้พาวเวอร์ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับหลำเฮดเดอร์ครับ089-926-1542ขอบคุณช็อคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นขอบคุณน้ำมันไอชินครับผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับมาเราเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับครับก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับจ้ะมาช่วงที่รอสายมาดูเรื่องราวของ SMS SMS กันพี่กรณ์วัชรพลรายงานตัวเข้ามานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม CRV ปี07ครับราคามาเท่าไหร่มือ2อ่ะ CRV ปี07ถ้าเป็นเครื่อง2004ซื้อเข้าอยู่40ต้นๆนะครับขายออกอยู่52 53ถ้าเป็นเครื่อง200030ปลายๆนะครับขายออกอยู่40ต้นๆเป๊ะเลยครับนะประมาณนี้ CRV ครับเป็นรถที่น่าใช้นะครับรู้หรือเปล่าครับว่าตอนนี้ถ้าเป็นรถรุ่นนี้2007 0นะครับฮอนด้าประเทศไทยส่งจดหมายไปถึงทุกคนนะครับเอารถไปเปลี่ยนไอ้ชุดไอ้ถุงลมฟรีนะครับแอร์แบ็กแอร์แบ็กใช่ก็มันมีของฮอนด้าที่ก็บอกอยู่ไงว่ารถปีอะไรปีอะไรแต่ปัญหามันก็คือคนที่ซื้อรถมือ2มาจดหมายอาจจะไม่ถึงไม่ถึงจะไม่เป็นไรคุณเอารถเข้าเซอร์วิสถ้าเอารถเข้าศูนย์อยู่อาจจะเขาทำให้เอารถเข้าเซอร์วิสได้เลยครับเขาทำให้นะเขาจริงๆแล้วอยากรู้เรื่องราวละเอียดมากกว่านี้ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Honda ครับก็จะมีเรื่องราวของรถที่เรียกรีคอร์นะครับก็จะมีรุ่นมีปีให้กรอกเลขตัวถังไปถ้าอยากรู้ง่ายๆเลยง่ายกว่านั้นก็คือขับรถเข้าไปที่ศูนย์บริการ Honda ครับนะครับแล้วก็ตรวจเช็คแล้วรถเราอยู่ในข่ายนี้มั้ยครับก็ไปตรวจเช็คเปลี่ยนพวกอุปกรณ์ที่เขาแจ้งมาให้เคลมครับมาดู SMS กันต่อนะครับเบนซ์210 E240 ครับอยากจะใช้ E85 มีปัญหาไหมครับ อย่านะอย่าดีกว่าคือไม่แนะนำอ่ะนะครับแล้วน้ำมันว่าราคาน้ำมันนะตอนนี้ขายแล้วมองน้ำมันพวกนี้น้ำมันลงอีก30สตางค์ครับน้ำมัน95มันก็ไม่ได้แพงนะแก๊สโซฮอลตอนนี้ไม่ได้แพงขนาดรับไม่ได้อ่ะมันไม่ได้แพงเหมือนตอนที่มันขึ้นไปถึง38-39นะพี่ตอนนี้มัน24บาทปลายๆนะใช่นะครับพรุ่งนี้ลงอีก30-40ตังค์มั้งหรือ60ตังค์ไม่มั่นใจนะครับต้องดูเว็บบางจ่ายอีกทีนึงเอางี้ดีกว่าคือเรื่องของเรื่องอะเติมอะมันต้องไปทำเพิ่มเติมต้องไปแปลงดัดแปลงทั้งระบบอะไรไม่คุ้มอะสายน้ำมันสายน้ำมันไม่ได้รองรับคือจะไปมองเติมไม่ได้อะจะไปมองแค่ราคา22-23คงไม่ใช่อะนะครับจริงๆแล้วอย่าเลยครับแนะนำว่าอย่าทำแบบนั้นเลยนะครับเสียรถหมดครับอยากประหยัดจริงๆก็นู่นไปเอา PG ไปเลย ถ้าอยากประหยัดจริงๆนะครับผมอันนั้นรู้เรื่องแน่คือประหยัดแน่เพราะของเขาเป็น E24มัน LPG มันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับ LPG ติดได้เลยเป็นเครื่องยนต์ NA มันมีเทอร์โบไปผ่านเข้ามาครับอ่ะมาข้อนี้ BME 90ครับ520D เหรอ ปี09ไปวิ่งมาแสนกว่ากิโลแสนต้นๆราคา185แพงไหมครับปัญหาเยอะไหม520Dไม่น่าใช่E60หรอกปีอะไรนะครับพี่520D E90ครับปี09ข้อไหนเนี่ย23ข้อ23 09เกียร์ไฟฟ้าวิ่งแสนผมว่าไม่น่าใช่หรอกผมว่า09 50D ไม่น่าใช้ไม่น่าไม่ใช่ใช้ E90 ไอ้นี่ตัวท้ายไฟท้ายยังไงตัวไอ้เขาเรียกว่าไฟท้ายตั้งแล้วตูดมันเป็นมวนๆปักๆหน่อยป่ะน่าจะเป็นตัวนี้นะราคาประมาณนี้ถ้าเป็นตัวที่ผมว่าเนี่ยราคาประมาณไอ้เกียร์ไฟฟ้าตัวแรกอะนะใช่ใช่เกียร์ไฟฟ้าตัวแรกราคาประมาณนี้ราคาประมาณนี้800,000กว่าไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงแต่ถามปัญหาเยอะไหมก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ดวงนะครับแล้วแต่ดวงถ้ามันเจอคันไม่มีปัญหามันก็ไม่มีใช่เจอคันไม่มีมันก็ไม่มีก็ดูแลมาดีไม่มีคันนี้เขาดูแลดีๆนะเข้าตลอดเช็คตลอดนะไม่มีปัญหาไอ้ที่ผมบอกเมื่อกี้ไอ้เกียร์ไฟฟ้านี่แหละมีปัญหาก็น่ามึนเหมือนกันนะก็อาศัยเปิดไฟช่วยสว่างสงบนะครับคุณตุ๊คุณตุ๊นาคนิวาสสาย2รายงานตัวนี่คือขาประจำเหมือนกันตัวสาย2ถามพี่ฮัวถามว่า CRV จะมีเครื่องดีเซลมาในเมืองไทยไหม
โอ้โหคือล่าสุดคือมีข่าวว่าคือแค่มีข่าวนะ CRV ใหม่แต่ว่าเครื่องนี่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นเครื่องอะไรมั่งครับหมายถึงตัว2017ใช่ไหมพี่ใช่2017เนี่ยคือต้องบอกว่า Honda เนี่ยเขาก็อุบไตเขาก็เงียบสนิทนะแต่จริงๆแล้วผมว่า Honda ทางเขาเป็นเบนซินมากกว่านะคือเขาไม่มีที่มันน่าสนใจอ่ะที่มันน่าเป็นไปได้มันเป็นเครื่องเทอร์โบมากกว่าอันนี้น่าสนใจกว่าไอ้เครื่องดีเซลนี่ยังต้องรอแล้วเทคโนโลยีของเครื่องเล็กแต่ใส่เทอร์โบให้ความแรงเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นอีกทางหนึ่งของ Honda ที่ของกำลังเทรนเขากำลังมาเครื่อง 1,500 เทอร์โบครับแต่ไปอยู่ใน CRV จะวิ่งออกไหมก็ว่าอีกทีอาจจะเป็นบล็อกใหญ่กว่านี้ไหมครับอะไรก็ว่ากันแต่รถในกลุ่ม SUV ที่เอามาใส่เครื่องเทอร์โบเครื่องเล็กแล้วขายก็อย่าง MG ไงพี่ใช่ไหมก็เครื่อง 1,500 เหมือนกันครับแต่ก็เป็นเทอร์โบแรงขึ้นเหมือนกันนะครับต้องรอดูไอ้นี่น่าจะเป็นไปได้แต่ดีเซลน่าจะยังไม่ถึงเวลาคือต้องบอกตรงว่าดีเซลเนี่ยไม่ใช่ทางฮอนคือจริงๆไม่ใช่ Honda เขาไม่มีเทคโนโลยีเขามีแต่มันไม่ใช่ทางที่เขาจะไปจอดตลาดเพราะในเมื่อรถเบนซินเขาขายดีอยู่แล้วอะแค่เบนซินนี่ก็ไม่ไหวจะผลิตแล้วใช่ก็จะผลิตไม่ทันแล้วจะเอาดีเซลมาอีกเหรอนะครับนะรับสายคุณอ้วนนะฮะครับผมครับสวัสดีพี่ทั้ง3นะฮะครับผมขอมีปัญหาจะถามสัก2ข้อครับคืออี250กับ E 350ไม่ทราบว่าตัวไหนจะจุกจิกจู้จี้มากกว่ากันนะฮะ Mercedes-Benz E 250กับ E 350ครับตัว250กับ350อ่ะ E ครับตัวไหนจะจุกจิกมากกว่ากันครับต้องถามก่อนว่าเป็นคนขับรถเร็วไหมครับแล้วก็ใช้ในเมืองเป็นหลักไหมเป็นคนขับรถปานกลางฮะถ้าขับรถปานกลางแล้วก็ใช้ในเมืองเป็นหลักผมว่า250เหลือเฟือแล้วครับนะ250ก็เหลือแล้วนะเหลือตั้งอีกต่างหากใช่ นะครับคือครับคือ250มันเปิดมาราคา1.85 ล้านแต่ตัว350เปิดมา1.9 ล้านอ๋อมันต่างกันนิดเดียวไอ้2ไอ้ E 250นี่เป็นรถปี2000เท่าไหร่ครับ12 12ฮะเป๊ะนะครับราคานี้เปิดมาแต่จริงๆนะเอาผมบอกตรงๆนะผมว่าอยากแพงไปนิดนึงด้วยซ้ําไปถ้าเป็นนะครับนี่ราคาขายอยู่เท่าไหร่นะยังไม่ได้ต่อรอง 1.85 แพงมากยังแพงไปนิดนึงแต่นี่ครับยังไม่ได้ต่อรองฮะอันนี้ยังไม่ได้ต่อแน่ผมว่าอย่างนั้นแหละต่อ1.45แต่ตอนนี้ปัญหาไม่ยอมหรอกไม่ใช่หรอกตอนนี้ปัญหาของพี่ก็คือมันมีตัว E 350แพงกว่ากัน 50,000 หรือเขาเอา350เนี่ยมันจะปวดหัวไหมบูเทคไฮบริดแล้วหรอมันจะซ่อมจุกจิกไหมก็น่าจะนะใช่ไหมเพราะ350มันเป็นบูเทคไฮบริดจริงๆ350มันก็เป็นปีไล่กันปีเดียวกันด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้มันเป็นไฮบริดมั้ง350ไม่ฮะเป็นรถรู้สึกจะ6ปีฮะมากกว่าอ๋อมันรถมากกว่ากันปี2010แสดงว่าคันนึงเนี่ย250แก่กันปีนึงคันนึง250เนี่ยน่าจะเป็นรถเบนซ์ไฮแลนด์ไอ้350เนี่ยน่าจะเป็นรถเกรย์ใช่ๆๆใช่ตัวนอกเพราะสเปคมันไม่มีสเปคไม่มีเท่า350มันเป็นบูเทคไฮบริดหมดแล้วใช่อันนี้มันปีเก่ากว่ามีตัวก่อนก็คือ E ชนเนี่ยถามผมเหรอแล้วราคาตั้งเท่ากันมั้ยครับต่างกัน 50,000 อะไรแพงกว่า E 350แพงกว่า 50,000แล้วผมเอา250พอแล้วได้รถเบนซ์ไทยแลนด์เบนซ์ไทยแลนด์ด้วยซ่อมศูนย์ที่ไหนก็ได้มีอนาคตกว่าอีกอย่างมันคือเรื่องคุณสมบัติของไอ้สมรรถนะของรถยนต์เบนซ์เนี่ยมันเชื่อถือได้ครับแต่ต้องดูด้วยว่าเงื่อนไขของศูนย์บริการที่จะให้บริการเนี่ยถ้าเป็นรถเกรย์เนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดนิดนึงนะครับอาจจะมีข้อจำกัดนิดนึงเกิดเราจำเป็นจะต้องมีการรีเซ็ตฟอลต์เมมโมรีมีการเซ็ตมีการอัปเกรดซอฟต์แวร์เนี้ยไม่มีใครอัปให้เราดิเพราะเราเป็นรถเกรย์ไงปล่อยไม่เป็นเลยหรือมีการเรียกเคลมดีคอจากโรงงานเราก็ไม่รู้เราเสียสิทธิ์ด้วยนะเราเสียสิทธิ์ด้วยแล้ว E 350ตัวที่เป็นรถเกรย์เนี่ยไม่รู้ว่ามีออปชันอะไรเพิ่มเติมเกิดเอามาแล้วไม่ได้ใช้เอามาเสียอีกเอามาไม่ได้ใช้ไม่ว่ากลัวมันใช้งานไม่ได้ก็ใช่แบบอย่างบางรุ่นอาจจะมีพวกแบบตัวเนี่ยนะมอเตอร์สเต็ปอะไรช่วยอะไรเงี้ยนะเกิดเอามาไม่ได้ใช้แล้วพังทำให้ระบบอื่นพังไม่อีกงามไส้เลยทีนี้เอารถเบนซ์ไทยแลนด์อ่ะ E 250พี่ลองต่อแล้วพี่อะไรเยอะแยะต่อราคาดูผมว่าถ้าจบจริงๆสักล้านกลางนะ04ล้าน5ล้าน6ผมว่าลงได้ลงได้ราคาล้าน8เนี่ยนะผมว่ามันได้ต้องเป็นปี2000อันนี้13อัพได้นะล้าน85ล้าน85เนี่ย4ประตูใช่ไหมพี่2ประตูฮะอ๋อ E Coupe เหรออ๋อถ้าอีคุ้มใช้ได้เลยครับร้านแปดห้าไม่แพง250เนี่ยยังถือว่าแรงไปนิดนึงนะพี่แต่มันหายากชั่วโมงเนี่ย
แสดงว่าพี่ได้สีอะไรมาครับขาวสีขาวงาช้างฮะอ๋อขาวขาวครีมขาวครีมพี่ต่อแล้วเขาลดให้พี่เท่าไหร่อ่ะพี่ต่อยังพี่ต้องต่อยังไม่ได้ต่อฮะพี่ต้องต่ออ่ะพี่เราต่อสัก165ได้ไหมไม่ได้ก็ขยับไปสัก1.7 ล้านอะไรอย่างเงี้ยครับครับนะเอาแค่250พอแล้วอีคูปเนี่ย250ไม่ต้องอีลุกออกแล้วถ้าเป็นอีคูปมันมีตัวที่เป็น E350 ด้วยไงเกรย์สองประตูเหมือนกันฮะใช่ใช่สองประตูแบบ E Coupe เหมือนกันคันนึงเป็นในแรงคันนึงเกรย์พี่250พอแล้วอืมไม่จุกจิกแล้วก็พี่ไม่ได้ขับเร็วไม่จำเป็นต้องไปขับ350แล้วเอา250ก็เหลือแต่จริงแล้วราคามันลงมาเยอะนะช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเพราะว่าราคาเมื่อตอนต้นปีที่แล้วเนี่ยยังอยู่เลข2นะ2 ล้านยังอยู่21นะตัวนี้ยังอยู่21นะตอนนี้มันลงมาล้านปลายแต่ว่าถ้ากดอีกสักหน่อยก็โอเคชั่วโมงนี้นะไปต่อนะเป็นใครใครก็ขายเอาเงินสดไปซื้อนะสดเป็นล้านเจ็ดเนี่ยว่าจบไหมจบเลยผมว่ามีสิทธิ์พี่ลองดูครับครับแล้วพวกพี่บอกว่า250น่าจะดีกว่าใช่ไหมฮะผมว่ามันน่าจะจุกเป็นในแรงพี่ผมว่าในแง่ของการซ่อมบำรุงมันน่าจะสะดวกกว่าดีกว่าคือไม่ได้บอกมันยาวไม่ได้บอกว่าดีกว่า350มันดีกว่าอยู่แล้วมันซีซีเครื่องยนต์เยอะกว่าออปชั่นเยอะกว่าครับแต่มันไม่ใช่รถเบนซ์ไทยแลนด์เนี่ยมันเป็นรถที่เกรย์เข้ามาแล้วผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวพอมีปัญหาไอออปชั่นเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวมันจะเซอร์วิสลำบากแล้วก็ความจำเป็นมันไม่มีความจำเป็นต้องใช้ถึง350เนี่ยครับนะเพราะแค่250นี่ก็หูวิ่งระเบิดแล้วพี่ครับ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 เข้าใจแล้วฮะขอบครับขอบพระคุณมากครับครับผมยินดีครับสวัสดีครับครับนี่ฮะเขาถามว่า C63 AMG Coupe C Coupe อ่ะกินน้ำมันไหม C63 เนี่ยก็เครื่องมันมี86.3ลิตรนะก็63อ่ะแต่ผมเห็นมีคนประกาศขายหลายดูที่ผมเห็นมีประกาศอยู่สองสามคันเงี้ยนะเขาบอกว่ามีขายอยู่ไม่ใช่เขาไม่อยากได้นะเขาไม่ค่อยได้ขับเรื่องของเรื่องอ่ะเขาจอดไว้เขาเสียดายเขาเลยขายดีกว่านะครับประเด็นก็คือว่าสมมติจะขายคือตัว4ประตูคูปน้อยครับคันนี้คันนี้คูปหลายคันคันนี้คูปถ้าเป็นคูปคันนี้ก็ถามว่ากินน้ำมันหนักไหมเขายังใจคงไม่ยังไม่ได้ซื้อเพราะถ้าซื้อก็ต้องรู้แล้วว่ามันกินแค่ไหนแต่ถามว่าคุณซื้อรถขนาดนี้คุณมานั่งคิดว่ามันกินน้ำมันแค่ไหนผมว่าไม่ใช่ไปซื้อ C-Coupe 180ธรรมดาเนี่ยไปซื้อรถธรรมดา ไม่ต้องซื้อ AMG Complete Car ไม่ต้องซื้อหรอกคือคันนี้กินน้ำมันแต่มันก็กินแบบมีเหตุผลมันมี performance ใช่ใช่มันกินเพราะว่ามันแรงไม่ถึง4วิอ่ะนี่ขนาด C-63 นึงถามว่ากินน้ำมันหนักไหมเนี่ยแล้วถ้ามันเบรกหมดนี่คุณเปลี่ยนมาเบรกคุณไม่ร้องตายเลยเหรอสะอื้นฮะสะอื้นครับเพราะเบรกก็นิดหน่อยก็คู่ละ 30,000 นั่นเองใช่เพราะนั้นไม่ต้องไปมองเรื่องกินน้ำมันถ้าเป็นตัวนี้นะเป็น63 MG การศึกก็ใบละแสนกว่า เอาเรื่อง performance มันมาคุยกันใช่นะครับครับอ่ะในช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของเราพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเบรก Run Stop ต้องบอกว่าเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เบรกโดยแบรนด์โดยคนไทยนะครับเราบอกคนไทยแล้วสนับสนุนของไทยแล้วก็มีสินค้ามากมายในเครือของ Run Stop ที่ออกมาเกี่ยวกับระบบเบรกครับเป็นผู้ผลิตจานเบรกทุกชนิดทั้งดิสเบรกดัมเบรกคาลิเปอร์ผ้าเบรกและเป็นผู้ผลิตจานเบรกทดแทน OEM ที่มีประสิทธิภาพสูงในประเทศไทยซึ่ง Runstop เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเบรกโดยเฉพาะ Runstop ได้รับการยอมรับในตลาดมานานกว่า30ปีและ Runstop ยังได้รับมาตรฐานรางวัล ISO ใบรับรองสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และใบรับรองจากผู้ผลิต OEM โรงงานของ Runstop ตั้งอยู่ที่พุทธมณฑลสาย4ภายใต้การบริหารของบริษัทบรรจงอินดัสเทรียลจำกัดซึ่งผลิตดรัมเบรกรถใหญ่เช่นรถบัสรถบรรทุกรถพ่วงและขายให้ทั้งบขส.ขสมก.และบริษัทเอกชนทั่วไปแบรนด์ Runstop จึงได้เกิดขึ้น
จานเบรกของ Run Stop ในทุกรุ่นจะใช้สูตรเนื้อเหล็กไฮคาร์บอนเป็นหลักที่จะทำให้จานเบรกสามารถทนอุณหภูมิได้สูงและคายความร้อนได้เร็วกว่าจานเบรกทั่วไปโดยทุกขั้นตอนของการผลิตนั้นทาง Run Stop ได้มีการคุมคุณภาพทุกๆขั้นตอนของการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพซึ่งจะมีการเช็คคุณภาพการผสมของน้ำเหล็กในทุกๆการผลิตเพื่อให้ได้ค่ามาตรฐานโดยใช้เครื่องสเปกโทรมิเตอร์ตรวจเช็คโดยเฉพาะ Run Stop เน้นการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐานและในราคาที่เหมาะสมทางโรงงานของ Run Stop นั้นยังเน้นในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์โรงงานมุ่งเน้นคุณภาพและปรับปรุงระบบมาอย่างต่อเนื่องจนได้รับมาตรฐานรางวัล ISO TS 16949 2009รางวัล ISO 9001 2015รางวัล Energy Award 2009รางวัล Thailand Brand ซึ่งเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งยังได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trusted Mark จากกรมการค้าส่งออกกระทรวงพาณิชย์อีกด้วยซึ่งในปัจจุบัน Run Stop มีจานเบรกรถเล็กและรถใหญ่มากกว่า700รุ่นและยังมีผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายอาทิเช่นจานขยายชุดดิสเบรกคาลิปเปอร์ทั้งเหล็กและอลูมิเนียมและผ้าเบรกในปีนี้ทาง Run Stop ได้ขยายตลาดไปกว่า30ประเทศทั่วโลกเช่นญี่ปุ่นอเมริกาออสเตรเลียดูไบสิงคโปร์และมาเลเซีย Run Stop ยังได้รับความไว้วางใจจากนักแข่งชั้นนำโดยใช้จานเบรกและผลิตภัณฑ์ของ Run Stop ในการแข่งขันในหลายๆประเภทอาทิเช่นการแข่งดริฟต์การแข่งทางเรียบออฟโรดเป็นต้นทำให้เชื่อมั่นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของ Run Stop นั้นมีคุณภาพที่ดีเยี่ยมในราคาที่เหมาะสมถ้าพูดถึง Run Stop นะคะหลายๆคนก็จะรู้จัก Run Stop เนี่ยจากเรื่องของจานเบรกรถเล็กแล้วก็เรื่องคาลิปเปอร์จานขยายหรือชุดดิสหลังเราอ่ะเกิดมาจากดัมเบรกรถใหญ่รถที่เป็นรถบรรทุกหรือว่ารถพ่วงรถเมย์ตามที่อยู่ขับในท้องตลาดทั่วไปที่เราได้เห็นเนี่ยเราเกิดมาจากตรงนั้นส่วนในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของดีไซน์ต่างๆเนี่ยของเราก็ทำมาอย่างต่อเนื่องทางเทคโนโลยีที่เราได้ใช้เนี่ยเรามีการนำเข้าตัวเครื่องจักร CNC ต่างๆหรือว่าเครื่องจักรต่างๆเนี่ยมาจากทางญี่ปุ่นโดยตรงสามารถเรียกได้ว่าเป็น one stop shop คือดูได้ตั้งแต่ต้นกระบวนการของการหล่อตั้งแต่เนื้อเหล็กที่เราหล่อออกมาว่าได้มาตรฐานแค่ไหนจนถึงกระทั่งว่าเรามีการออกแบบที่ได้มาตรฐานได้คุณภาพในทางวิศวกรรมเราจะมีส่งไปเทสที่ทางสถาบันยานยนต์บ้างสถาบันเทคโนโลยีของพระจอมเกล้าในบางอย่างแล้วก็เทสในเรื่องของแรงดึงแล้วก็รวมถึงพวกแรงต่างๆเชิงกลศาสตร์แล้วก็ยังมีในเรื่องของการเทสรถแข่งที่เป็นไม่ว่าจะเป็นทางเรียบเป็นออฟโรดหรือว่าจะเป็นการแข่งดริฟต์แร็คหรือจิมคาน่าเราก็มีทุกประเภทค่ะณตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของทาง Run Stop ที่เราผลิตมาเนี่ยมีทั้งรถเล็กรถใหญ่แล้วก็มีขยาย product line ได้มากขึ้นทั้งจานเบรกที่เป็นจานเบรก standard จานเบรกที่เป็นจานเบรก oversize ขนาดใหญ่ขึ้นหรือแม้กระทั่งเป็นพวก caliper ที่เป็นทั้ง2 port ไปจนถึง4 port 6 port แล้วก็ตอนนี้เราสามารถทำในเรื่องของ monobox ได้ด้วยนอกจากตัวสแตนดาร์ดที่เรามีตัวจานขยายตัวคาลิปเปอร์ที่เรามีนะคะเราก็ยังมีตัวสายอ่อนเบรกด้วยแล้วก็ตัวนี้เรานำเข้ามาจากทางอเมริกาซึ่งคุณภาพเนี่ย เรากล้ารับประกัน 100% แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังจะมีตัวผ้าเบรกที่เป็นเนื้อเกรดเซรามิกที่ทนความร้อนสูงมากกว่าสแตนดาร์ดทั่วๆไปแล้วก็ยังจะมีน้ำมันเบรกเอเต้ที่เรานำเข้าก็เป็นตัวใหม่ที่เขาทำเข้ามาเป็นตัว Type 200ซึ่งทนความร้อนได้มากกว่าตัวที่เป็น Dot 3ทั่วๆไปด้วยค่ะก็หากท่านใดสนใจจะดูผลิตภัณฑ์ของทาง Run Stop นะคะก็สามารถเข้าไปทางเว็บไซต์ของเราได้เป็น www.runstop.co.th อีกทางนึงก็คือจะเป็นในของ Facebook ของเราเป็น Run Stop Racing ค่ะ
ถ้าสนใจที่อยากจะเข้ามาติดตั้งกับทาง Run Stop เนี่ยจะเข้าไปทางเอเย่นที่อยู่ใกล้ๆบ้านของท่านก็ได้หรือว่าส่วนเซอร์วิสของเราให้ติดต่อเข้ามาลองดูสนใจสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ Run Stop ท่านสามารถติดต่อได้ทาง www.runstop.co.th Facebook Run Stop Racing Call Center 02-224-6580